อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย การหลบซ่อนตัวจาก SCP-131 ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการซ่อนแอบจาก SCP SCP เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้มันเป็น SCP ที่มีชื่อว่า iPod นะฮะหรือว่าเป็น SCP ลูกตานั่นเองนะฮะก็เป็นมันคือทั้งตัวมันอาจจะมีแต่ลูกตานะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ซึ่งเป็น SCP ที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นลูกตาอย่างเดียวไงแล้วลูกตาเหมือนมันเหมือนจะเป็นลูกตาของมนุษย์ป่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้อ่ะมันมีแค่ลูกตาเว้แล้วมันน่ากลัวไงเหรอมันยากต่อการสังเกตนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนหรือจะมาเมื่อไหร่นะมันเป็นลูกแค่ลูกตาเดินได้อะไรอย่างงี้นะครับเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้นะนั่นแหละครับคือความน่ากลัวนะฮะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ SCP ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฮะ SCP ที่ชื่อว่า iPod นะครับผมโอเคและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแอบใต้น้ำนะฮะเดี๋ยวไม่เอาตรงนู้นนะลึกๆอ่ะมันนี่เกินไปเราจะเอาแบบที่ตื้นๆนะคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้อ่ะได้คุณผู้ชมโอ้โหสบายเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมแอบเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับโอเคก็หวังว่าอีก3คนจะรวยรอดปลอดภัยจาก SCP iPod ด้วยนะครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการซ่อนแอบจาก SCP iPod นั่นเองนะฮะทุกคนคงรู้จัก iPod กันอยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ iPod อะของ Apple อะล้อเล่นนะครับมันเป็น SCP ที่ชื่อว่า i นะครับ i ที่แปลลูกตาแล้วก็ pod นะครับผมไม่ใช่ iPod นะผมพูดเล่นนะฮะก็เป็น SCP ลูกตานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มันจะมีแต่ลูกตานั่นแหละนะน่ากลัวครับความน่ากลัวคืออะไรเหรอก็แบบลองนึกสภาพความเป็นจริงครับถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่ในตอนคืนเงี้ยสมมติว่าเดินกับสมมติว่าเดี๋ยวหาที่แอปก่อนแล้วเราค่อยพูดตรงนี้แล้วกันสมมติว่านะครับเรากลับสมมติว่าเราเลิกงานก็ได้เราเลิกงานใช่ไหมแล้วทีนี้เราคือการทำงานนะครับยกตัวอย่างเลยงานที่ห้างอ่ะแบบร้านอาหารตามห้างเงี้ยมันเลิกดึกอยู่แล้วครับใช่ไหมพอมันเลิกดึกปุ๊บแล้วจินตนาการว่าเราอ่ะต้องกลับบ้านคนเดียวก็คือไม่มียานพาหนะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ต้องสมมตินะนั่งรถพอมาถึงหน้าปากซอยบ้านตัวเองอย่างเงี้ยสมมติแล้วหน้าปากซอยบ้านตัวเองแบบเปลี่ยวอ่ะทางเดินก่อนถึงบ้านมันเปลี่ยวแบบไม่มีคนเลยแล้วเราเดินอยู่ครับมันจะแล้วคุณหันไปเห็นลูกตาลูกหนึ่งอ่ะมองมาที่คุณนะคุณจะรู้สึกไงหลอนใช่ไหมนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของ SCP iPod นั่นเองนะครับโอเคก็แค่นี้แหละนะก็ไปละบ๊ายบายทุกคนผมจะรักษาตัวเองให้ดีนะแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาต้นตัวนะครับจาก SCP ลูกตานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาพื้นที่เลยนะครับก็จะแอบตรงไหนดีเฮ้ยถ้าเราแอบในต้นไม้มันจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามันไม่เนียนนะดิมันเป็นใบไม้แล้วใบไม้มันต้องเสกมาเท่านั้น
โอ้ไม่นะไม่เอาดีกว่าแอบตรงไหนดีอะแอบในบ้านของนูบดีไหมผมว่าน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะหากำแพงที่ไม่เป็นบล็อกดินน่ะที่เป็นบล็อกดินนะครับเนี่ยตรงเนี้ยได้นี่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมนี่เลยครับอีกบล็อกหนึ่งผมก็ยอมอ่ะเอาดิโอเคแค่นี้เราก็รวยรอดปลอดภัยแล้วเย้โอเคที่เหลือก็คืนอยู่กับพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าจะแอบยังไงนะครับแล้วเขาจะมีชีวิตรอดหรือไม่นะสำหรับพระเจ้าโอเคก็ผมไปละบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP 131นะครับหรือว่า SCP iPod นั่นเองนะฮะโอเคพระเจ้าก็จะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะเดี๋ยวคนดูจะหาว่าผมพูดมากอีกผมก็เลยจะรีบไปหาที่ซ่อนแอบนะผมจะหาที่ดีๆในการแอบขอเป็นเนินแล้วกันขอเป็นเนินตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยนี่ไงผมรู้แล้วตรงไหนดีในถ้ำเลยผมบอกแล้วในถ้ำมันน่าจะเนียนสุดๆเลยครับผู้ชมไหนตัวเลี้ยงนี้ได้ไหมเอ้ยเนี่ยตรงนี้ได้โอ้ดูดิแอบเลยรออะไรอ่ะโอ้ผมบอกเลยว่าในสถานที่แห่งนี้ที่ซ่อนเนียนๆมันมีเยอะแยะนะโอเคก็ได้เวลาแล้วที่ SCP iPod จะเดินทางมาถึงแล้วก็จะไล่ล่าพวกเราแล้วก็ขอให้ทุกคนอันนี้พระเจ้าไวพรนะขอให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยจาก SCP ที่จะมาไล่ล่าในวันนี้ด้วยโอเคงั้นพระเจ้าขอตัวเก็บเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเสียงมันจะรอดไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะรู้ได้นะถึงเวลาไล่ล่าแล้วโอ้สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผม SCP iPod นะครับผมนะก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของผมแล้วใช่ไหมมันดูแบบว่าจิ๋วมากๆเลยเนี่ยเป็นลูกตาลูกเดียวนะแต่บอกเลยว่าก็สามารถสร้างความหลอนให้ได้เพราะว่ามันเป็นลูกตาลูกเดียวนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะหาคนเลยแล้วกันนะมันหลอนยังไงล่ะก็แบบแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วมีลูกตาลูกหนึ่งมองมาทางคุณแหละคุณจะคิดยังไงถูกไหมคุณก็ต้องหลอนไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแต่มุมมองมันก็อาจจะผมว่ามันอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะเลยโหถ้าอยู่ใกล้ย่านี่คือแบบจะจัดเลยอะแบบจะดูแบบว่ามันซูมเข้าซูมออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนละกันนะผมจะเริ่มจากหลังคาบ้านก่อนเอ้ยไม่ใช่หลังคาเรียกว่าเพดานเผื่อมีคนอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือผมแบบจะเริ่มโอ้โหหนึ่งนาทีละผมว่าหลังคาไม่น่าจะมีคนหรอกมั้งงั้นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำละกันนะห้องน้ำมันเป็นชั้นใต้ดินไงเผื่อมันฉลาดอะไรพวกเนี้ยขุดเลยโอ้ไม่นะทะลุไปด้านบนเลยเหรอเนี่ยจะบ้าตายเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณไม่กดย่อล่ะทำไมคุณดื้ออย่างนี้มันก็เห็นชื่อเดียวเรียบร้อยแฮกเกอร์แตกอันนี้คือความแบบไม่รอบคอบนะผมจะบอกให้ทิ้งไปเลยมันเป็นความไม่รอบคอบเพราะว่าการที่คุณจะแอบทั้งทีมันต้องเนียนนะครับถ้าแอบแล้วไม่เนียนมันไม่เรียกว่าแอบครับผมจะบอกให้อันนี้คือเรื่องจริงนะคุณจะแอบทั้งทีคุณต้องเนียนต้องเก็บธงเก็บชื่อด้วยไม่ใช่แบบว่ามายืนแบบไม่เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้คุณก็ตายนะครับผมจะบอกให้คุณพลาดแล้วนะคุณแม็กกี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรนะแฮกเกอร์ไม่ใช่แม็กกี้ครับผู้ชมนะแถวนี้มีไหมมีไหมแถวนี้มีไหมมีไหมสักคนมีไหมเผื่อจะเจอคนที่แบบว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเห็นแล้วไหมโอ้โหลอยมาเลยนูบเนี่ยเรียบร้อยมีคนไม่เนียนโอเคเราได้เหยื่อ2คนแล้วนะเฮ้ยนี่พวกมันทำอะไรกันมาเนี่ยวันนี้นะไม่มีความเนียนอะไรทั้งสิ้นเลยนี่เรียกว่าซ่อนแอบแล้วเนี่ยถามจริงอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคุณไม่ปิดชื่อคุณไม่กดย่อคุณไม่กดย่อ
คนล่าเขาก็ได้เขาก็เห็นชื่อคุณสินะโอเคก็ถึง3นาทีแรกก็ได้2คนก็ถือว่าไวอยู่เหมือนกันนะโอเคผมจะสำรวจบริเวณนี้ก่อนแล้วกันแล้วบริเวณถ้ำเนี่ยเอาตัวนี้ไม่ใช่ถ้ำนี่มันจะมีอยู่โซนหนึ่งอ่ะที่เป็นถ้ำอ่ะผมหาก่อนว่าตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้อ่ะดิเอ้ยแต่มันอยู่แถวๆนี้นะผมขอดูดีๆก่อนมันอยู่โซนนี้น่าจะแถบๆนี้ป่ะไม่รู้เอ้ยนี่ไงถ้ำเอ้ยมันโอ้แต่ว่าไปแล้วถ้ำนี้ก็ลึกเหมือนกันแต่จะมีคนแอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเครูแถวๆนี้สิเนี่ยกดขึ้นไปก่อนเอ้ยตรงเนี้ยน่าค้นหาอยู่จะว่าไปแล้วถ้ำตรงนี้ก็น่าค้นหาดีนะแต่ว่าจะมีคนหรือเปล่าผมไม่เอาโอ้เสียทีแล้วไล่นะเราต้องรีบหาคนแล้วตอนนี้โอ้ถ้าหาในถ้ำผมว่าเสียเวลามากกว่าเดิมอีกจริงๆด้วยเวลาที่จำกัดแป๊บนึงนะอีก1นาทีเท่านั้นโอ้โหอะไรมันจะบีบหัวใจผมขนาดนี้เนี่ยแป๊บนึงโซนนี้ไม่มีเลยใช่ไหมโอ้โหไม่มีนะครับ20วินาทีผ่านไปแล้วโอ้ผมอาจจะได้2คนจริงๆเหรอเนี่ยฮะไม่นะผมจะได้2คนจริงๆใช่ไหม36วีแล้วโอ้โหที่เดิมเลยอ่ะโอเคผมไม่หาตรงนี้นะโอ้โหสิเวลาจัดเลยโซนเนี้ยโอ้อีกไม่กี่วิแล้วไม่นะจบแล้วผมได้แค่2คนโอ้โอเคก็ตามนั้นครับเวลาหมดก็ต้องทำใจฮะเราได้แค่2คนเท่านั้นนะโอ้ยเวลาหมดสักทีนะก็ได้2คนแต่อีก2คนมันแอบเนียนอะมันบีบหัวใจเราใช่ไหมเราเป็นคนหาแล้วแบบเวลายิ่งน้อยลงทีเราก็แบบเริ่มมีความลนนะครับในการหาอะไรเงี้ยแบบเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยครับคิดเยอะคิดไปต่างๆนานาครับไม่เหมือนตอนแรกที่เราชิลๆแต่ก็เจอทั้งสองคนได้ในเวลายังไม่ถึง3นาทีก็ถือว่าสุดยอดครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่สิก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ SCP ลูกตาตัวนี้ด้วยนะครับมันไม่เหมือนลูกตาคนเนาะผมว่ามันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนถุงมาใส่ไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกอ่ะมันลักษณะเหมือนยังไงอ่ะมันไม่เหมือนลูกตาของคนเวมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับเอาอะไรมาครอบปะมาครอบลูกตาทีนึงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับSCP iPod ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ